ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระดีเมืองร้อยเกาะสุราษฎร์ธานีหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอเปี่ยมด้วยอิทธิฤทธิ์เดินบนน้ำจีวรไม่เปียกข้ามฝั่งไม่ต้องใช้เรืออย่างน่าอัศจรรย์พระดีแห่งเมืองร้อยเกาะสุราษฎร์ธานีอีกรูปหนึ่งนามหลวงพ่อแดงแห่งวัดแหลมสออำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกิตติประวัติที่เล่าขานสืบมาถึงเรื่องราวแห่งอัตโนประวัติของท่านมากด้วยสีสันยิ่งนักดังเรื่องราวที่นางเจี้ยวผู้มีถิ่นฐานอยู่ที่บ้านบางเก่าวันหนึ่งมีเหตุเดินทางไปยังอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนางได้เห็นหลวงพ่อแดงบิณฑบาตอยู่ที่อำเภอขนอมครั้งในวันเดียวกันได้เดินทางไปยังเกาะราบและได้พบหลวงพ่อแดงจึงแปลกใจยิ่งนักจึงได้สอบถามชาวบ้านซึ่งต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อเช้าหลวงพ่อแดงบิณฑบาตอยู่ที่เกาะราบไม่ได้ไปไหนหรือเรื่องเดินบนผิวน้ำที่เล่ากันว่าปกติแล้วนั้นหลวงพ่อแดงจะเดินทางด้วยเบือชักใบลำเล็กๆของท่านแต่มีอยู่วันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อแดงกำลังแล่นเรืออยู่กับนายอิ่มซึ่งพิการขาเป๋ขณะที่เรือกำลังแล่นอยู่ระหว่างเกาะกระแตนกับเกาะสมุยเรือของท่านก็บังเกิดล่มจมลงตรงบริเวณนั้นน้ำจะลึกประมาณไม่น้อยกว่า7วาหลวงพ่อแดงได้ร้องบอกให้นายอิ่มยืนขึ้นปรากฏว่านายอิ่มสามารถยืนในน้ำได้ครึ่งล่างส่วนหลวงพ่อแดงสามารถเดินบนผิวน้ำได้เรื่องราวแห่งปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อแดงที่ยังคงเล่าขานยังมีอยู่อีกหลายเรื่องดังเรื่องที่นายชมผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลหน้าเมืองหมาแอบจับตามองหลวงพ่อแดงที่ชาวบ้านเล่าขานกันว่าสมัยที่หลวงพ่อแดงจำพรรษาอยู่ที่วัดน้ำรอบบริเวณรอบๆวัดจะมีน้ำล้อมโดยรอบการเดินทางจะต้องข้ามฟากด้วยเรือแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อแดงท่านข้ามมาโดยไม่ต้องอาศัยเรือและจีวรไม่เคยเปียกแต่อย่างใดจึงเป็นที่สงสัยของชาวบ้านยิ่งจึงเฝ้าจับตามองดูว่าหลวงพ่อแดงท่านข้ามฟากมาด้วยวิธีการใดวันหนึ่งผู้ใหญ่ชมซึ่งแอบซุ่มมองดูอยู่เห็นหลวงพ่อแดงยืนอยู่ริมฝั่งวัดน้ำรอบเพียงแค่พริบตาเดียวหลวงพ่อแดงก็มายืนทางฝั่งเดียวกับผู้ใหญ่ชมโดยที่จีวรไม่เปียกน้ำเลยขั้นไต่ถามหลวงพ่อแดงว่าท่านข้ามมาได้อย่างไรท่านก็ได้รับคำตอบว่านั่งเรือมาแต่มองไปก็ไม่พบเรือสักลำหรือเรื่องที่นายจันได้ประสบมาเมื่อครั้งนำอาหารไปถวายหลวงพ่อแดงที่วัดแหลมสอเมื่อเปิดประตูกุฏิไปหาพบเห็นหลวงพ่อแดงไม่จึงเอาปิ่นโตแขวนไว้ที่หน้ากุฏิแล้วนั่งคอยก็ไม่เห็นหลวงพ่อแดงมาสักทีจึงได้ไปปลดปิ่นโตเพื่อนำไปไว้ในกุฏิพอเปิดประตูก็เห็นหลวงพ่อแดงนั่งอยู่ขั้นถามหลวงพ่อก็ตอบว่าไม่ได้ไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าแล้วอีกรายหนึ่งที่ประสบเห็นหลวงพ่อแดงล่องหนหายตัวคือนายนอบและพรรคพวกได้พบหลวงพ่อแดงบริเวณแหลมละไมซึ่งท่านได้มาให้คนเลื่อยไม้เพื่อต่อเรือละมาดตัวท่านนั่งอยู่บริเวณปากน้ำนายนอบกับเพื่อนเห็นจึงขึ้นไปเพื่อจะถามไถ่ถึงควายชนว่าตัวไหนจะชนะเพื่อจะได้ไปแทงพนันแต่พอไปถึงบริเวณที่ท่านนั่งอยู่กลับไปพบเห็นหลวงพ่อแดง
แม้จะตามหาทั่วบริเวณก็หาไม่พบหรือแม้แต่การถ่ายรูปหลวงพ่อแดงหากไม่ขออนุญาตท่านเสียก่อนก็ไม่สามารถถ่ายรูปท่านได้นับเป็นที่แปลกอัศจรรย์และผู้ที่พบประสบมาหลายรายแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่